สวัสดีค่ะเรามาอยู่กันใน EP 2นะคะ EP 2จะเป็นการต่อหัวสายมอเตอร์3เฟสซิงมอเตอร์3แรงขอโทษทีค่ะดึกแล้วค่ะตอนนี้5ทุ่มแล้วค่ะลิ้นเริ่มพันนะคะมอเตอร์3แรงซิงเกิลเฟสค่ะเป็น EP 2นะคะสำหรับ EP 1เป็นการพันมอเตอร์ตัวนี้นะคะสตาร์ทนะครับชุดสตาร์ทออกมาฝั่งนี้2เส้นนะแล้วหน้าทองขาวหน้าทองขาวจะออกฝาหลังตรงนี้นะครับฝาหลังจะมีหน้าทองขาวตรงนี้นะมอเตอร์ตัวนี้มาแต่เสื้อกับฝานะครับไม่ได้มาทั้งตัวนะคะไม่ได้มาทั้งทุนนี่นะครับหน้าทองขาวก็จะออกนี่นะไอตัวปลอกสายนี่คือจะเป็นอย่างเส้นนี้นะครับจะเป็นไฟนะส่วนอีกตัวหนึ่งจะเป็นปลายของสตาร์ทนะครับเป็นปลายสตาร์ทนะแล้วตัวนี้ก็จะเป็นที่ปลอกสายสีนี้ถ่ายมาใกล้ๆนะครับผมจะใส่ปลอกสายสีนี้ไว้นะสีออกขาวแดงนะตัวนี้ก็จะเป็นไฟนะครับก็จะถ้าเรายังไม่ตัดตรงเนี้ยมันก็จะเป็นเทียบเท่าว่าเป็นปลายสตาร์ทนะครับโอเคนี่นะครับตัวนี้ก็เท่ากับเป็นปลายสตาร์ทนะตัวนี้ก็คือต้นสตาร์ทนะครับแต่ถ้าเมื่อไหร่เราตัดตรงสายเมื่อกี้เนี่ยเส้นหนึ่งมันจะเป็นไฟที่ไปกับที่รวมกับสายลันนะครับมองกับสายลันจะเป็นไฟเส้นหนึ่งนะไปที่หน้าทองขาวไปที่คาปานะครับก่อนที่จะเข้าชุดสตาร์ทนะช่างทองได้อธิบายแล้วนะคะเดี๋ยวต่อไปก็จะเป็นการทำงานให้ดูแล้วค่ะเนาะเส้นไหนเป็นเส้นไหนก็ได้อธิบายไว้แล้วนะคะเดี๋ยวตอนช่างทองจำสายช่างทองก็จะพูดอีกครั้งนึงเนาะตัวนี้ก็ต่อสีดำเป็นสายสตาร์ทนะตอนนี้กำลังต่อสายสตาร์ทนะคะอันนี้ก็เป็นต้นลันปลายลันนะครับสีน้ำเงินคือต้นลันนะครับต้นลันแล้วก็มารวมกันเลยนะครับของชุด A ชุด B นะมันรวมกันเป็นขนาน2นะครับขนาน2ก็ออกเป็นสีแดงก็จะมีความสลับซับซ้อนพอสมควรนะคะเพราะว่ามอเตอร์ตัวนี้เป็นมอเตอร์ไฟบ้านเป็นมอเตอร์ซิงเกิลเฟสนะตัวนี้ก็เอาต้นมารวมกันนะครับก็จะเป็นเท่ากับเป็นสายลันนะครับสายลันก็ยูหนึ่งไฟบ้านก็จะมีแค่ยูหนึ่งยูสองนะทีนี้ก็ปลายนะครับปลายของชุดลันเราก็จะมารวมกันนะครับนี่นะครับเรากำลังเร่งงานให้ลูกค้านะคะตอนนี้เป็นเวลา5ทุ่มกว่าแล้วนะคะแต่ว่าต้องเสร็จนะคะพรุ่งนี้เช้าต้องส่งลูกค้าแล้วเมช่างก็เลยถ่ายทำตอนกลางคืนให้ได้รับชมนะคะก็ยังจะมีเสียงรถรบกวนการรับชมอยู่นะคะขอโทษขออภัยด้วยค่ะเราอยู่กันใน EP 2แล้วนะคะสำหรับการพันมอเตอร์อยู่ใน EP 1นะคะเมช่างจะบอกลวดบอกรอบบอกเบอร์ลวดแล้วบอกวิธีลงไว้เรียบร้อยแล้วนะคะ
เดี๋ยวแม่ช่างจะแปะไว้ใต้คลิปให้นะคะสำหรับ EP 1เนาะกดใต้คลิปก็จะมีเขียนคำว่า EP 1นะคะก็ติดตามรับชมได้เลยนะคะสำหรับ EP นี้เป็น EP 2นะคะสำหรับ FC บางท่านเปิดเข้ามาแล้วจะงงเนาะว่าทำไมถึงพันไปแล้วอย่างเงี้ยนะคะค่ะสำหรับคลิปนี้ก็จะเป็นการต่อหัวสายนะคะแล้วก็อาบน้ำยามอเตอร์นะคะเพราะว่าถ้าถ่ายคลิปเดียวยาวๆเลยมันยาวมากค่ะเนาะโทรศัพท์เมียช่างไม่สามารถตัดต่อได้ถ้าเกิน 40-50 นาทีนะคะก็เลยขออนุญาตเป็น2 EP 3 EP เลยแหละสำหรับคลิปมอเตอร์นะแต่สำหรับคลิปนี้2 EP ค่ะช่างทองได้ใช้เช็ดชู่ลองไว้นะคะเหมือนที่เมียช่างบอกไว้หลายๆคลิปเลยว่าการบัดกีหัวสายห้ามให้ตะกั่วหยดใส่มอเตอร์ที่เราพันเสร็จแล้วนะคะขดลวดที่เราพันเสร็จแล้วนะคะก็ใช้เช็ดชู่ลองเหมือนที่ช่างทองลองอย่างนี้ก็ได้ค่ะก็จะเชื่อมอย่างนี้นะครับมันใส่กระสุนตะกั่วมันจะเหม็นมากนะครับต้องใช้พัดลมเป่านะถ้าเวลาตอนบัดกีก็จะมีเสียงพัดลมหน่อยนะคะเพราะว่าช่างทองก็ต้องเปิดพัดลมเป่านะคะก็เสร็จแล้วค่ะเดี๋ยวช่างทองก็จะเก็บความเรียบร้อยเดี๋ยวเรามาดูทีตอนที่ช่างทองเก็บความเรียบร้อยก่อนนะคะจากดูนะครับถ้ามันคมแล้วก็บดทีซ้ำเข้าไปนะครับกีลบคมมันเราต้องจับดูด้วยนะคะบัดกีซ้ำลบคมด้วยนะคะอย่าให้เขาคมนะคะเพราะว่าเดี๋ยวเมียช่างจะให้ดูตอนมัดเนาะตอนมัดมอเตอร์นะคะช่างทองจะต้องมัดแล้วก็ตีให้ขดลวดอะอยู่แล้วก็เป็นระเบียบเรียบร้อยนะคะเพราะฉะนั้นอะมันอาจจะทิ่มออกมาโดนขดลวดที่เราพันเสร็จแล้วนะคะได้นะคะเดี๋ยวให้ช่างทองเก็บความเรียบร้อยเดี๋ยวเมียช่างจะพาไปดูตอนมัดมอเตอร์เนาะค่ะนี่ค่ะตอนนี้ช่างทองได้มัดมอเตอร์แล้วนะคะเก็บความเรียบร้อยนี่ค่ะเมียช่างก็เลยขอถ่ายมาให้รับชมเนาะ
ก็ประมาณนี้เลยค่ะมาทั้งสองด้านเลยนะคะเดี๋ยวเราไปอาบน้ำยากันเลยจ้าค่ะเรามาอาบน้ำยากันแล้วจ้าอาบน้ำยาเสร็จแล้วก็เอาไปอบค่ะพรุ่งนี้ก็ส่งลูกค้าได้แล้วค่ะนี่ค่ะน้ำยาตองหนึ่งนะคะแท่งทองก็จะอาบทั้งสองฝั่งเลยนะคะก็เป็นอันเสร็จสิ้นค่ะสำหรับ EP 2การต่อหัวสายอาบน้ำยามอเตอร์นะคะสำหรับคลิปนี้ถ้าใครชอบเมียช่างก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดกระดิ่งเพื่อเป็นกำลังใจให้ช่องเมียช่างได้ผลิตผลงานดีๆต่อไปด้วยนะคะเจอกันใหม่คลิปหน้าเมียช่างจะพาไปซ่อมอะไรก็ติดตามรับชมนะคะสำหรับคลิปนี้เมียช่างลาไปก่อนค่ะสวัสดีค่ะ